วัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily Mail Broadcast ประจำวันพุธที่24พฤศจิกายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปิดตัวแบบผสมผสานโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นปิดในแดนบวกโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 2% ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารดีดตัวขึ้นตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ดีการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มเทคโนโลยีและเป็นปัจจัยฉุดดัชนีดัชเน็ตปิดในแดนลบโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.55% ดัชนี S&P 500ปิดบวก 0.17% และดัชนี Nasdaq ปิดตัวลบ 0.45% นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอย่างดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการโดยปรับตัวลงสู่ระดับ 56.5 ในเดือนนี้ดัชนี PMI ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคบริการขณะที่ภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับตัวขึ้นทั้งนี้ดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 59.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ2เดือนจากระดับ 58.4 ในเดือนตุลาคมส่วนดัชนี PMI ภาคการบริการอยู่ที่ 57.0 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนจากระดับ 58.7 ในเดือนตุลาคมทางนี้นักลงทุนยังจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่จะมีการทยอยประกาศออกมาสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดตัวในแดนลบสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์และเป็นวันที่ตลาดร่วงรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ2เดือนเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดลบ 1.28% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ 0.85% ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก 0.15%ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ 1.1% ทั้งนี้ตลาดหุ้นลอนดอนได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวขึ้นซึ่งช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งขึ้นในยุโรปมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในยุโรปรวมทั้งการใช้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิปิดทรงตัวตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ 0.53% ดัชนีหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 1.2% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก 0.02% และสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราติดลบ 0.19% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและราคาน้ำมันนะครับสัญญาทองคำโคเม็กซ์ติดลบ 0.86% ราคาทองคำดิ่งหลุดจากระดับ 1,800 ดอลลาร์เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดนอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลว่าการที่นายเจอโรมพาเวลดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่2ส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 2.28% ขานรับการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาจระงับแผนเพิ่มกำลังการผลิตหลังจากที่สหรัฐและพันธมิตรประกาศระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองอย่างไรก็ตามต้องจับตาถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่าสหรัฐจะระบายน้ำมันดิบจำนวน50ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์รวมทั้งภาคสหรัฐจะระบายน้ำมันดิบร่วมกับสหราชอาณาจักรจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในการดำเนินมาตรการดังกล่าวสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเริ่มมีแรงขายทำกำไรจากการที่ตลาดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องควรรอจังหวะเข้าซื้อสะสมหากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด 1UGG กองทุนเปิด TMBGQG กองทุนเปิด Principal G Green กองทุนเปิด KFH ยุโรปและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ